ัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวราชดำเนินทุกท่านครับวันนี้ผมมาแค่อวยพรปีใหม่กับพี่น้องสั้นๆนะครับพี่น้องครับเราประเพณีของเราก็คือเมื่อถึงปีใหม่ก็จะอวยพรให้ความสุขส่งความสุขซึ่งกันและกันนะครับผมอยากจะนำเอาคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุมาอวยพรปีใหม่พี่น้องนะครับท่านพุทธทาสภิกขุจากสวนโมกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านได้เทศไว้เมื่อประมาณปี2494หลายคนตรงนี้ยังไม่ได้เกิดนะครับท่านบอกว่าความสุขมีอยู่3ระดับซึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจของเราแต่ละคนนะครับที่จะรับรู้ความสุขนั้นได้ความสุขระดับต้นท่านเรียกว่าเป็นความสุขของปุถุชนคนธรรมดาความสุขของคนธรรมดาก็คือพวกเราทั่วไปนี่แหละครับท่านบอกว่าเป็นความสุขที่เราได้รับความรักความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนจากกันและกันครับถ้าเรามีเพื่อนเรามีมิตรเรามีญาติเรามีคนที่รักห่วงใยซึ่งกันและกันนี่ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับท่านพุทธทาสท่านสอนว่าเราสามารถจะหาความสุขอย่างนี้ได้ด้วยการเมตตาแบ่งปันแล้วก็รักใคร่คนอื่นนะครับพวกเราชาวราชดำเนินวันนี้เนี่ยพี่น้องคงจะได้เห็นนะครับว่าเรามาที่นี่กันเรามีมิตรมีญาติมีเพื่อนมีคนซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างลุงกำนันสุเทพเนี่ยเราไม่รู้จักมาก่อนเป็นการส่วนตัวนะครับเคยเห็นท่านแต่ในวงการเมืองแต่วันนี้เราเรียกลุงกำนันด้วยความรักความผูกพันเพราะนั้นชาวราชดำเนินทุกคนมีความสุขใช่ไหมครับเรามีความสุขแล้วจากการที่เราอยู่ที่นี่ได้รับประทานอาหารเย็นด้วยกันได้เดินด้วยกันได้ต่อสู้ด้วยกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนี่คือความรักความเป็นมิตรนะครับสำหรับความสุขขั้นที่สองท่านพุทธทาสท่านสอนว่าเป็นความสุขของกัลยาณปุถุชนความสุขของกัลยาณปุถุชนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราสามารถตัดกิเลสตัดความอยากตัดสิ่งที่ยั่วยวนทั้งหลายไปได้พูดง่ายๆก็คือว่าอย่ามีกิเลสมากอย่าอยากมากอย่าต้องการมากผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทำจิตใจให้สงบนะครับเราอยากจะแบ่งปันความสุขที่เกิดที่เป็นแบบกัลยาณปุถุชนเนี่ยให้กับคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะชาวราชดำเนินของเราเท่านั้นแต่อยากจะเผื่อแผ่ไปถึงคนกลุ่มอื่นเผื่อแผ่ไปถึงคนอย่างคุณยิ่งลักษณ์นะครับเผื่อแผ่ไปถึงคนที่เขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับเราวันนี้อยากจะให้เขามีจิตใจที่ดีอยากจะให้เขาเห็นใจอยากจะให้เขามีกิเลสน้อยกว่านี้อยากจะให้เขาในอนาคตนะครับใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาลมาเป็นผู้ปกครองอยากได้รัฐบาลผู้ปกครองที่ไม่มีกิเลสไม่ละโมบไม่โกงกินคอร์รัปชันแล้วเขาก็จะมีความสุขเราเองก็จะมีความสุขไปด้วยใช่ไหมครับปีนี้ปีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งเรามาตั้งความหวังร่วมกันนะครับว่าเราจะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่อที่จะให้ได้รัฐบาลได้สังคมที่ลดกิเลสมากกว่านี้จะดีไหมครับพี่น้องครับเราอยากเห็นคนไทยคนทั่วโลกอยู่ร่วมกันอย่างไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเราอยากเห็นคนที่ละโมบคนที่อยากได้ของคนอื่นคนที่ปล้นชิงแย่งของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง
ของประเทศมาเป็นของตัวเองลดความละโมบให้น้อยลงกว่านี้เขาเองก็จะมีความสุขเราเองก็ได้เห็นแล้วว่านักการเมืองบางคนอยู่ในประเทศไทยยังอยู่ไม่ได้เลยเพราะกิเลสเพราะความละโมบใช่ไหมครับเขาจะมีความสุขได้ยังไงผมเข้าใจว่าปลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับที่เราร่วมกันต่อสู้ตั้งแต่ต้านพรบ.นิรโทษกรรมมาจนถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยในวันนี้นะครับผมว่าอย่างน้อยได้สอนให้บรรดานักการเมืองบรรดาข้าราชการจำนวนมากได้ตระหนักว่าอำนาจที่มีอยู่ในมือไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เสมอไปใช่ไหมครับในเมื่อคนทั่วไปได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็จะลุกขึ้นมาคัดค้านต่อต้านพวกเรามีความสุขจากการต่อสู้จนสำเร็จในการต้านพรบ.นิรโทษกรรมใช่ไหมครับขอให้นั่นขอให้สิ่งนี้เป็นความสำเร็จที่เราภูมิใจแล้วก็เก็บมาเป็นบทเรียนสำหรับปีนี้สำหรับความสุขขั้นที่3เนี่ยท่านพุทธทาสท่านสอนท่านบอกว่าเป็นความสุขของอริยบุคคลก็คือความสุขของพระอริยเจ้าความสุขขั้นที่3ก็คือความสุขที่ได้จากการที่เราตัดความเป็นตัวตนลงไปไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีชื่อไม่มีเกียรติยศไม่มีชื่อเสียงเราเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วก็เป็นสภาวะชั่วคราวถ้าเราคิดเราเข้าถึงความสุขระดับนี้ได้เราก็จะเป็นพระอริยเจ้าซึ่งความจริงพวกเราผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เราคงอยากจะได้ความสุขขั้นที่1และขั้นที่2ล่ะครับขั้นที่3เนี่ยบางคนอาจจะไปถึงผมอาจจะไปไม่ถึงนะครับพี่น้องครับยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายที่ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะฮะตั้งความคิดตั้งความหวังก็คือว่าปีนี้ปีใหม่สิ่งที่เราจะต้องทำอยู่ยังไม่เสร็จก็คือการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยด้วยพลังของประชาชนบางท่านก็จะเรียกว่าการอภิวัตประชาชนหรือประชาชนอภิวัตนะครับแต่ถ้าพูดตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยง่ายๆนี่คือกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงครับพี่น้องครับขบวนการประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยไม่มีอะไรเลวร้ายเป็นสิ่งที่ดีและความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ระบอบประชาธิปไตยพึงมีพึงกระทำนะครับสาเหตุที่เรามีระบบประชาธิปไตยตัวแทนเกิดขึ้นในโลกนี้ความจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนะครับสมัยกรีกโรมันที่เขาสอนวิชาประชาธิปไตยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทางตรงไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีประเทศที่ใหญ่ขึ้นมีคนมากขึ้นเราจึงต้องเลือกตัวแทนเข้ามาปกครองประเทศแทนเราวันนี้เรารู้ว่าระบบประชาธิปไตยตัวแทนเนี่ยคนที่เป็นผู้แทนมันหักหลังประชาชนคนที่เป็นผู้แทนกลายเป็นทรราชหักหลังเราใช้อำนาจของเราขนาดที่เรียกว่าไม่มีอำนาจโดยนิตินัยแล้วก็ยังอยู่อำนาจไม่ยอมออกเราบอกว่าขอคืนอำนาจก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้คืนนะครับอันนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่กล่าวว่าหรืออ้างว่าตัวเองมีอำนาจมาโดยระบอบประชาธิปไตยตัวแทนกับเราซึ่งกำลังใช้กระบวนการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยทางตรงโดยผู้ถืออำนาจอธิปไตยโดยตรงโดยประชาชนการต่อสู้นี้ถ้าพูดกระตามหลักรัฐศาสตร์เราถือว่าประชาธิปไตยทางตรงมีความชอบธรรมถูกต้องเชื่อถือได้มากกว่าประชาธิปไตยตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเรากำลังสู้ด้วยสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเพื่อสิ่งที่ถูกต้องอยากจะให้พวกเราได้รับความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นและมีความสุขกับการต่อสู้นี้นับว่าเราเป็นเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยประเทศเดียวนะครับเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์โลกในทศวรรษนี้นะครับในรอบ1
ร้อยหนึ่งพันปีนี้นะครับนี่คือการต่อสู้แบบประชาธิปไตยทางตรงของประชาชนเป็นครั้งแรกของโลกที่มีคนมามากเป็นล้านแล้วก็ออกมาต่อสู้เพื่อขอคืนอำนาจจากรัฐบาลที่เป็นที่อ้างว่าตัวเองมีอำนาจจากประชาธิปไตยตัวแทนเป็นแค่ตัวแทนนะครับยังมาอ้างว่ามีอำนาจเหนือเราซึ่งมีอำนาจประชาธิปไตยทางตรงซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจในการต่อสู้และขอให้มีความสุขกับการต่อสู้นะครับผมก็จะอยู่กับพี่น้องทุกคนครับขอบพระคุณครับอาจารย์จรัสสุวรรณมาลานะครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับ